สวัสดีครับเด็กๆเ,เป็นไงกันบ้างกลับมาพบกับครูปอมแล้วอ่าวันนี้เสียงแหบหน่อยขอ <c oughs> <c oughs> โทษด,ด,ดีครับเสียงแหบหน่อยวันนี้แต่ว่าไม่ได้ต้องมาตามนัดห้ามครูปอมจะขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าเหลืออีกแค่วันนี้แล้วก็อังคารกับพฤหัสหน้าที่เราจะเจอกันสำหรับเด็กหกศูนย์ก่อนที่เราจะถึงสนามสอบสุดท้าย ตัดสินของใครหลายๆคนนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราจะเริ่มมาจัดเต็มกันแล้วถูกไหมครับหลังจากที่ที่ผ่านมาครูปอมได้แนะนำแนวทางการเตรียมตัวกับแผนหนึ่งรอบสองไปแล้วว่าเราจะเตรียมตัวยังไงดีวางแผนการอ่านยังไงอยู่ที่ว่าแต่ละคนมีเป้าแบบไหนถูกไหมครับบางคนหวังแค่0 0อ่ะอครูปอมก็แนะนําว่าเฮ้ยเก็บบทนี่นี่น,น,นี่แค่นี้พอแค่นั้นก็ได้ตามเป้าละ บางคนอยากได้มากกว่านั้นครูป๋อมก็แนะนําวิธีการเตรียมตัวแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครูป๋อมก็ได้ทําการวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าแผทหนึ่งรอบ2อออกเรื่องไหนกี่ข้อความยากเป็นยังไงบ้างโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีแผนเตรียมตัวกันละอ่ะสำหรับวันนี้และอีก2วันในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับเราจะมาตะลุยกันเต็มๆเลยตะลุยโจทย์กันเต็มๆเลยเลยวันนี้เนี่ยครูป,ป๋อมเลือกข้อสอบ ไม่ได้เลือกชุดล่าสุดมาไม่ได้เลือกตุลา59มาจริงๆมีนะบน an, ะเว็บ OpenU Learn ฉันเลยเรียบร้อยหมดละแต่ครูปอมเลือกมีนา59มาเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกครับแผ่นหนึ่งรอบสองยากกว่ารอบแรกครับมีนายากกว่าแน่นอนเพราะเรามีเวลาเตรียมตัวมากกว่าถูกไหมครูปอมพูดเสมอเลยแล้วถ้าเราไปเตรียมตัวกับรอบตุลาเพื่อจะมาสอบมีนาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะักคือช่วยได้ในบางข้อ เช่นถ้าเราตั้งเป้าร้อยคะแนนโอเคมันอาจจะพอแต่ถ้าอยากได้มากกว่านั้นเราต้องดูให้ตรงจุดครับนั่นก็คือมาดูข้อสอบรอบมีนาเลยเพราะวันนี้เดี๋ยวครูป้อมจะเอามีนาห้าเก้าล่าสุดนี่แหละล่าสุดของรอบสองมาให้พวกเราดูกันอ่ะก่อนอื่นเข้ามาทักทายกันก่อนครับจะได้รู้ว่าพร้อมกันแล้วยังอยู่ไหนติวไปติวอะไรกันมาบ้างหรือว่าทำอะไรอยู่หรือว่าหนูมีที่เรียนเรีย,รยบร้อยแล้วสบายนอนอยู่บ้านนะเข้ามาทักทายกันก่อนใครที่ เตรียมพร้อมนะครับกระดาษทดดินสอปากกาเตรียมเตรียมมาตะลุยไปพร้อมๆกันนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าครูปอมเตรียมมาให้ดูบทหลกัลกๆเลยที่เตรียมมาวันนี้คือสถิติครับอ่าคูปอมเตรียมสถิติมาทั้งหมดเลยสถิติของมีนา59มีทั้งหมด5ข้อ,5ข,อ5ข้อก็จะมีรู้สึกจะเป็นชอยสามข้อ18คะแนนแล้วก็เติมอีก2ข้อ16คะแนนรวมก็34คะแนนละ เฉพาะสถิติบทเดียวโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนครับทั้งน้องๆม .6 และน้องๆม .5 ดูไปได้วยกันได้เลยครับยิ่งม .5 นี่ยิ่งควรเลยเพราะอะไรเพราะเราเพิ่งเรียนสถิติจบไปดังนั้นความรู้ยังแม่นยังแน่นกันอยู่ถูกไหมครับถ้าตอนนี้ให้เราฝึกตามผู้ปอมเลย หลังจากที่เพิ่งเรียนสถิติมามาลองดูซิว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยทำข้อสอบสถิติแผทนหนึ่งได้ไหมโอเคไหมดูไปพร้อมกันคิดไปพร้อมกันเลยน้องม .4 ก็ดูด้วยได้นะครับไม่ไม่ว่ากันบางคนก็จะได้เตรียมตัวได้รู้ว่าเราจะเจออะไรเตรียมตัวแค่ไหนกันอ่าโอเคเข้ามาทักทายกันสวัสดีครับน้องทอฝันมาแล้วเย่ yeah. โอเคไม่รอช้าแล้วไม่รอช้าแล้ววันนี้เตรียมโจทย์มาค่อนข้างเยอะเลยโอเคไหมครับ มาดูกันดีกว่าครับสำหรับสถิตินะมีทั้งหมด5ข้อเริ่มต้นด้วยอันนี้เลยแฟบอะเรามาคิดไปพร้อมกันครับข้อนี้ยังไม่ถึงกับยากมากนะักแต่ว่าเป็นโจทย์ที่เป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานของแผนหนึ่งเลยที่ชอบออกแนวนี้มาคือโจทย์ประเภทที่พูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตพูดถึงความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลอันนึง แต่ด้านไปถามของอีกอันหนึ่งว่าเป็นเท่าไหร่แนวเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นกระแสของแพทหนึ่งในยุคปัจจุบันเลยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะรอบตุลาหรือมีนานะครับยิ่งถ้าใครจำข้อสอบรอบตุลา59ที่ผ่านมาได้เนี่ยข้อสอบแนวนี้เยอะเลยให้ข้อมูลชุดหนึ่งมาแล้วถามว่าอีกชุดหนึ่งมีค่านั้นค่านี้เป็นเท่าไหร่บ้างอันนี้ชอบออกชอบออกถามว่ายากไหมก็ แน่นอนมันก็จะมีเทคนิคมีสูตรของมันอยู่โอเคไหมครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับข้อนี้อ่ะก่อนอื่นครับดูข้อมูลก่อนครับเขาให้ข้อมูลมา10ตัวถูกไหมครับ x 1ถึง x 1 0แล้วก็ไม่ให้ค่าเฉลี่ยของ x หนึ่งถึง x สินะแต่ให้ค่าเฉลี่ยของคนนี้ครับค่าเฉลี่ยของอันเนี้ยข้อมูลที่มีการยกกําลังสองเอออันนี้มีข้อมูลอยู่3รูปแบบถูกไหมครับข้อมูลชุดแรกก็คือชุดนี้ชุดที่ห ครูปอมเขียนเลยดีกว่าชุดที่1ก็คือชุด x 1 x 2 x 3ถึง x 1 0โอเคไหมต้องบอกว่าเดี๋ยวครูป้อมจะอธิบายค่อนข้างละเอียดค่อนข้างช้านะเพื่อให้เราเห็นแนวทางว่าทำไมครูปอมถึงใช้วิธีนี้ตีโจทย์ยังไงโอเคไหมอันที่2ก็คือข้อมูลชุดนี้ครับชุดที่เป็นกำลัง2และอันที่3คือข้อมูลชุดที่เป็นคำถาม ที่เป็น 3x1 ลบ 1, 1 3x2 ลบ1อย่างนี้โอเคไหมทีนี้ดูไอเดียก่อนครับดูไอเดียสังเกตดูนะครับโจทย์ต้องการความแปรปรวนข้อนี้อย่างแรกที่ต้องระวังก็คือ1ข้อมูลเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรอะข้อนี้แน่นอนครับถ้าโจทย์ไม่บอกมาก็เป็นกลุ่มประชากรแน่โอเคเพราะเป็นกลุ่มประชากรเราดูสูตรกันนะครับสูตรความแปรปรวนแน่นอนอันนี้ใครๆก็ จำ, no? จ,จำได้เนาะจริงไหมจาได้เนาะสูตรมันมี2ส,สูตรครับมันมี2ส,สูตรแต่ถามว่าเราควรจะเริ่มสูตรไหนดีอะดูทีละอันแล้วกันเอ็กไอลบเอ็กบากลังสองส่วนเอ็นถูกไหมกับอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นเอ็กไอกลังสองส่วนเอ็นแล้วลบเอ็กบากรลังสองมีสองสูตรมีสองสูตรทีนี้เอแล้วเราจะทำอะไรกันดี เอาสิ่งที่เรารู้ก่อนครับเอาสิ่งที่เรารู้ก่อนสิ่งที่เรารู้คืออะไรสิ่งที่เรารู้คือตัวนี้ครับ70อ่ะ70ข้อมูลชุดนี้เริ่มแรกครูปอมเริ่มวันนี้นะ x บาร์ของชุดที่2ครับสูตรเราขึ้นไว้ก่อนเฉยๆ x บาร์ของชุดที่2คือ70ถูกไหมแสดงว่า70เกิดจากอะไรเกิดจาก x 1กําลัง2บวก x 2กงกลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 1 0กําลังสอง ทั้งหมดหารด้วย10อ่ะนี่คือสิ่งที่เรารู้ถูกไหมนี่คือโจทย์กำหนดมาเพราะฉะนั้นเราทำได้แค่อย่างเดียวก็คือว่าได้ตรงนี้เป็น700ฝั่งนี้คูป,ปอมเขียนเข้าสูตรซิกมาเลยก็คือ x i กําลังสองอันที่1นนี่คือสิ่งที่เราได้มาอ่ะหมายความว่าไงครับหมายความว่านี่ไงมันเริ่มจะเข้าอะไรครับมันเริ่มจะเข้าสูตรนี้ถูกไหมเนี่ยเริ่มแรกจากข้อมูล x bar ของข้อมูลกำลังสอง ครูปอมก็กระจายออกมามันก็คือ x 1นึ่กำลังสบวกไปจนถึง x 10กําลังสส่วน10ถูกไหมครับสิตัวปุ๊บได้เป็น700ไอ้ฝั่งที่เป็นกําลังสองเนี่ยครูปอมเขียนรวบเป็นซิกมาเลยซึ่งมันไปตรงกับสูตรที่2ของความแปรปรวนนั่นเองแสดงว่าเราน่าจะใช้สูตรนี้ถูกไหมครับเราน่าจะใช้สูตรนี้ซึ่งถามว่าเราแทนได้ไหมตอนนี้ยังเราไปดูอันนี้อีกอันที่2ข้อมูลที่โจทย์ให้มาก็คืออันนี้ครับ310ออ่ะ สามร้อทำอะไรได้มาดูกันป้อมเริ่มจากซิกมาแค่สันส้นๆแล้วกันนะไม่ไม่เขียน i เ้่ากัน1นึถึงสิแล้วอย่างแรกชัวเราต้องทำอะไรครับจาก x i ลบสทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ310อย่างแรกที่เราทำได้ไม่มีอะไรนอกจากการกระจายเขาถูกไหมครับแน่นอนเราต้องกระจายเขาก่อนเลยกลายเป็นซิ 2, นกมา x 2-2กำลังสลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง เท่ากับ310เนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยนะแค่กระจายกำลัง2แล้วครูปอมก็โยนซิกมาเข้าไปข้างในกลายเป็นซิกมา x กำลัง2อลบ6ซิกมา x บวกซิกมา9ก็คือ90อ่ามีใครไม่รู้ไหมครับว่า90นี่มาจากไหน90คืออะไรมันก็คือซิกมาของ9ถูกไหมครับซิกมา i ตั้งแต่1ถึง10อันนี้ทุกคนต้องรู้นะเป็นเบสิกเลยถ้าเป็นค่าคงที่ เราจะเอา9กับตรงนี้ข้างบนคูณกันกลายเป็น90นั่นเองอันนี้ทุกคนต้องรู้นะห้ามพลาดน,นะครับไม่ใช่ว่าซิกมาของ9กลายเป็น9เฉยแบบนั้นผิดเลยเสียดายด้วยโอเคทำอะไรได้ครับเห็นไหมมีอะไรครับมี700ตรงนี้ที่เราหาไว้เมื่อกี้แทนเข้าไปเลยแทนเข้าไปได้เลยถูกไหมครับกลายเป็น700ลบ6ซิกมา x i บวก90เท่ากับ310 โอเคเราก็จะสามารถแก้สมการเพื่อหาคนนี้ได้ครับซิกมา xi นั่นเองไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วแก้ออกมาเลยครับกลายเป็นเท่าไหร่เ9 0ลบ310เท่ากับ6ซิกมา xi ย้ายไปทางนน,น้นเนาะย้ายไปทางนน้นตามทันนะไม่ทันคอมเมนต์บอกนะครับอันนี้ก็เหลือ480เท่ากับ6ซิกมา xi ตัดได้เลย6848นี่ไงเห็นไหมปุ๊บ 80เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ซิกมา XI ว่ามันเท่ากับ80โอเคตรงนี้มีใครไม่ทันบ้างครับมาดูใหม่นะดูอีกรอบหนึ่งเผื่อใครเพิ่งมาข้อนี้นะครับเริ่มแรกครูป,ปอมเอาข้อมูลที่โจทย์ให้2อย่างมาก็คืออย่างแรก X กํำลังสมีค่าเฉลี่ยเป็น70ปุ๊บตรงสีเขียวเห็นไหมป,ปอมกระจายธรรมดาแล้วก็เขียนรวบเป็นซิกมา x กําลังสได้700 ส่วนอีกอันหนึ่งคือตรงซิกมาที่เป็น310นี่ครูปอมก็ทําการกระจายกําลัง2แค่นี้เองกระจายกําลัง2โยนซิกมาเข้าไปแล้วก็เอา700มาแทานแก้ออกมาได้ซิกมา X เป็น80มี2อันแล้วอ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่เราทํามานะคะสำหรับข้อนี้ถัดไปทําอะไรได้บ้างเราไปดูสิ่งที่โจทย์ถามครับสิ่งที่โจทย์ถามคือความแปรปรวนของ3 x 1 3x ลบ1 ทวนครับสมบัติความแปรปรวนมีอะไรบ้างสมบัติความแปรปรวนบอกว่ายังไงบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเอาข้อมูลถูกไหมถ้าสมมุติคุณม,มีข้อมูล x 1ถึง x 10ความแปรปรวนเป็น s กำลังสองนี่กำลังตีโจทย์อยู่นะความแปรปรวนเป็น s กำลังสองเฉยๆถ้าเกิดเรานำค่าคงที่คูณเข้าไปทุกตัว ถูกไหมครับกลายเป็น 3x1 ไปจนถึง 3x10 ทําไมถึงคูณ3เพราะโจทย์อยากได้คูณ3แล้วลบ1ถ้าเราคูณเข้าไปความแปรปรวนเป็นไงครับสมบัติตรงนี้ทุกคนต้องรู้นะสําคัญความแปรปรวนก็จะกลายเป็นปุ๊บ3กําลัง2คูณ s กําลัง2ก็คือ9แล้วคูณด้วยความแปรปรวนเดิมถูกไหมครับ ถ้าเป็นความแปรปรวนเอาค่าคงที่เท่าไหร่ก็ตามคูณเข้าไปความแปรปรวนต้องคูณด้วยค่าคงที่นั้นยกกําลังสองด้วยถูกไหมแต่ถ้าเป็นส่วนเบี่ยงเบมาตรฐานไม่ต้องยกกําลังสองนะถ้าเป็นความแปรปรวนยกด้วยเพราะความแปรปรวนสูตรคือ s กําลังสองแบบนี้อันนี้ทุกคนต้องรู้ถัดไปทําอะไรถัดไปคือเอา 1- ลบออก 3x 1ลบ1ถึง 3x 1 0ลบ1เนี่ยเห็นไหมเพื่อให้ได้สิ่งที่โจทย์ถามเรา เราเอา1นลบออกถามว่าโอเคถ้าเราเอาค่าคงตัวอะไรสักอย่างไปคูณความแปรปรวนเปลี่ยนแต่ถ้าเอาไปบวกหรือลบเกิดอะไรขึ้นครับดีมากครับความแปรปรวนเท่าเดิมนะความแปรปรวนเท่าเดิมก็คือ 9S กําลัง2เพราะอะไรครับเพราะความแปรปรวนคือค่าอันนี้ฟังให้ดีนะวิธีการจําความแปรปรวนคือค่าที่บอกการกระจายของข้อมูลครับ ว่ากระจายตัวแค่ไหนเช่นสมมุติคูป,ปอมได้5คะแนนสอบคณิตศาสตร์ได้5คะแนนเพื่อนคูป,ปอมได้10คะแนนห่างกันอยู่5ถูกไหมถ้าเกิดว่าครูป,ปอมเอา1ลบออกคูป,ปอมเหลือ4คะแนนเพื่อนเหลือ9คะแนนก็ยังห่าง5เท่าเดิมกระจายเท่าเดิมไม่ได้ห่างกันมากขึ้นความแปรปรวนเลยเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดเราไปคูณเช่นคูป,ปอมคูณ2 5ครคูป,ปอมได้5คูณ2ได้10 เพื่อนคูปอมได้10คูณ2ได้2 0มันห,าห่างกันมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ความแปรปรวนเปลี่ยนนี่คือวิธีจำครับโอเคดังนั้นสรุปแผนของเราก็คือเราจะหาความแปรปรวนธรรมดาของคนนี้ก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วค่อยคูณ9กลายเป็นคำตอบโอเคไหมครับนี่คือแผนของเราโอเคมาต่อเลยทีนี้คูปอมจะหาความแปรปรวนของข้อมูล x 1ถึง x 10ละ x1 ถึง x10 โอเคทันนะครับหาขอหาความแปรปรวนของตัวนี้ปุ๊บทำไงดีก็สูตรไงมีอยู่แล้วถูกไหม s กําลัง2เท่ากับใช้สูตรเนี้ยที่ครูปอมเขียนไว้ตอนแรกเลยส่วน n ลบ x bar กําลัง2เนี่ย sigma x กำลัง2มีแล้วก็คือ700 n 10. มีแล้วคือ10ตัว x bar คือเท่าไหร่เออ x bar ทำไงไม่ยากครับ x bar ก็คือซิกมา x i ส่วน n ถูกไหม ซิกมาเก็ที่เราหาไว้เมื่อกี้ไงเนี่ยแปเอามาใช้ตรงนี้นี่เองเห็นไหมครับ80ดส่วนสิก็จะได้ว่า X อ็กบาร์คือ8 X ดเอบาร์คือ8ปุ๊บแทนเข้ามาได้ความแปรปรวนก็คือ700ดร้อส่วนสิลบแปดกำลังสเนี่ยก็เป็น70็ดสิลบแปดแก็คือ6ถูกไหมครับนี่คือความแปรปรวนนี่คือความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้เพราะฉะนั้น ความแปรปรวนของ 3x1 ลบ1ไปจนถึง 3x10 ลบ1คือ9 s กำลัง2มาจากสมบัติที่เราคิดเมื่อกี้ก็คือเท่ากับ96 54กลายเป็นคำตอบเลยครับเห็นไหมได้และเนี่ยนี่คือคำตอบของเรา54นั่นเอง โอเคข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อสอบช้อยนะแต่ว่าครูปอมไม่เอาช้อยมามันจะได้ไม่ไม่เปลืองพื้นที่นั่นแหละเห็นไหมโอเคไหนใครตามทันใครเข้าใจกดไ like, ลค์รัวๆให้ครูปอมหน่อยครับอ่าเย่ yeah. มาดูกันในหนึ่งรอบครับว่าเราทําอะไรไปบ้างเริ่มแรกเริ่มแรกเข้าใจไม่เข้าใจทันไม่ทันคอมเมนต์ด้วยนะไม่งั้นครูปอมไม่รู้นะเนี่ยนั่งดูกันเงียบตั้งใจมากเลย ช่วยตอบด้วยก็ได้โอเคไหมไม่งั้นครูปรอมไม่รู้ว่ายังอยู่กันหรือเปล่าโอเคครูปรอมเริ่มแรกเอาค่าเฉลี่ยเลขคณิต70มันก็คือ x กำลัง2ถูกไหมได้ซิกมา x กำลัง2 7 0เเอาตัวซิกมาที่เท่ากับ310มากระจายกำลัง2สมบูรณ์จับซิกมาโยนเข้าไปจับซิกมาโยนเข้าไปได้ตัวนี้อ่าเป็น80ปุ๊บแล้วเรามาพิจารณาน้องชูกะเคนไม่ทันตรงไหนเอ่ยถามได้นะครับ เสร็จแล้วเรามาพิจารณาครับเริ่มแรกเริ่มจากข้อมูล x 1ถึงถนะึง x นี่ยมีความแปรปรวนเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาทีนี้สมบัติความแปรปรวนบอกว่าถ้าเราเอาค่าคงที่อะไรก็ตามคูณเข้าไปเช่นในกรณีนี้เราเอา3คูณถ้าเอา3คูณความแปรปรวนจะต้องคูณด้วย3กํกำลังสองนี่คือสมบัติของเขาเข้าใจคูณด้วย3กํกำลังสองกลายเป็น9แล้วคูณความแปรปรวนเดิมเมื่อกี้เนี่ย s กำลังสองก็คือความแปรปรวนจากตรงเนี้ย มาตรงนี้นั่นเองเสร็จแล้วสุดท้ายพอเอา3คูณปุ๊บเราจะต้องเอา1ลบออกด้วยเพราะโจทย์เขาต้องการสิ่งนั้นแต่บังเอิญว่าถ้าเอาค่าคงที่ลบออกหรือบวกก็ได้สมบัติบอกว่าความแปรปรวนเขาเท่าเดิมครับก็คือเท่านี้แล้วเราก็มาลุยเลยครับลุยหาความแปรปรวนของข้อมูลชุดแรก x 1ถึง x 10ใช้สูตรเลยสูตรที่2นั่นเอง7 0 0ส่วน10ปุ๊บ x บ ก็มีอยู่แล้วถูกไหมซิกมา X หาไว้คือ80ส่วน N ได้8แทนเข้ามาได้ความแปรปวนชุดแรกคือ6เพราะฉะนั้นความแปรปวนชุดที่เราต้องการก็คูณ9เข้าไปกลายเป็น6 9 54คือคำตอบนั่นเองน้น้องแพร่ไม่ทันตรงไหนเอ่ยนี่ไงเมื่อกีค้ครูปลอมถวนวได้แล้วนะอ่าโอเคไหมเห็นไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมข้อข้อนี้ยังไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับยากเท่าไหร่นะคือเป็นข้อที่ไม่ได้ถึงมาก ไม่ได้ถึงมากแต่อาศัยว่าเราจะต้องใช้สมบัติให้เป็นต้องพิจารณาให้เป็นว่าสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามมันทํำยังไงบ้างสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์ให้ทํายังไงถึงกลายเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนี่คือสิ่งสําคัญครับผมคอมเชื่อว่าทุกคนแหละเรียนเลขมปลายเรียนแล้วเข้าใจแน่เข้าใจว่าเออสูตรสถิติความแปรปรวนทําอย่างนี้เอกบาหาอย่างนี้มัธยฐานเปอร์เซนไทาหายอย่างนี้ทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจแต่ถึงเวลาแล้วมาเจอโจทย์ ทุกคนปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนก็คือว่าอืมแล้วเราจะใช้สูตรไหนใช้วิธีไหนนี่คือปัญหาครับคุปปอมไม่ห่วงเนื้อหานะคุณปอมห่วงไม่ห่วงเนื้อหาเลยว่าทุกคนจะหาสูตรเป็นไหมจะดิฟเป็นไหมจะทําหาอนุกรมเป็นไหมทุกคนทําได้แต่ที่ห่วงคือพอเจอโจทย์ปุ๊บเนี่ยรู้ไหมว่าต้องทํำยังไงนี่คือปัญหาที่ทุกคนจะเจอกันโอเคไหม เรามาดูข้อถัดไปครับข้อเมื่อกี้ใครไม่ทันเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับหลังจากที่ครูปอมไลฟ์จบแล้วนะครับโอเคข้อนี้ครับต่อกันเลยข้อเมื่อกี้ยี่ิบเอ็ดข้อนี้ยีิบสองกันเองอ่าหรือใครฟังไม่ทันจริงๆนะสามารถเปิดไปบนเว็บ Open ดูเรียนแล้วเลือกไปที่ข้อสอบชุดเนี้เข้าไปดูเฉลยละเอียดได้โอเคไหมมีเฉลยละเอียดอยู่เผื่อใครใครถนัดอ่านมากกว่าอย่างเงี้ยโอเคลองดูข้อนี้ครับ ข้อนี้เนี่ยมีปนกับลำดับด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะมากโอเคไหมมีข้อมูล20ตัวครับ x 1ถึง x 20เลยเรียงจากน้อยไปมากแล้วด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตด,ด้วย x 1ถึง x 20เป็นลำดับเลขคณิตด,ด้วยโอเคไหมเ,เวลาที่เจอข้อปนกันอย่าเพิ่งตกใจครับส่วนใหญ่ข้อที่ปนกันม,กม,กนะมักจะไม่ยากนะมักจะไม่ยากนะ ข้อที่ออกเพียวๆสถิติเพียวๆลำดับอนุกรมเพียวๆนั้นแหละน่ากลัวแต่ข้อที่ปนกันเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นลองดูข้อนี้โอเคโจทย์บอกอะไรบอกคอทายหนึ่งบอกเดซายที่หมาคำถามคือส่วนเบี่ยงเบนคอทายพิจารณาครับอย่างแรกข้อนี้ตีโจทย์ไม่ยากโจทย์ถามส่วนเบี่ยงเบนคอทายก็คือ Qd ถูกไหมคิวดีสูตรครูป๋อมเชื่อว่าทุกคนรู้จำได้ Q 3สามลบ Q วหนึ่งส่วนสอง นี่คือ Qd ครับแล้วเป็นไงครับข้อทายหนึ่งมีแล้วเห็นไหมข้อทายหนึ่งโจทย์ให้มาแล้วด้วยยี่สามจุดห้าโจทย์บอกมาเลยแสดงว่าสิ่งเดียวที่ต้องหาก็คือ Q3 ครับเป็นเท่าไหร่หา Q3 ได้มาแทน Qd ได้เลยจบข้อนี้ตีโจทย์ง่ายเห็นไหมอย่างที่บอกครับถ้าเขาปนกันเมื่อไหร่นะเวลาที่มีหลายบทปนกันปุ๊บโจทย์จะปราณีครับเพราะรู้ว่า แค่เอาบทมาปนกันก็ยากพอแล้วดังนั้นเขาจะออกข้อสอบไม่โหดมากไม่โหดมากโอเคเราต้องการ Q3 นะครับเราจะไปหา Q3 กันครับเริ่มแรกครับเราพิจารณาควอทายที่1ที่เขาให้มาก่อนแน่นอนการหาควอทายมันต้องเริ่มจากอะไรครับถูกต้องครับตำแหน่งเลยเห็นไหม การหาคอทายนะเริ่มแรกก็คือหาตำแหน่งก่อนว่าตำแหน่งไหนคือคอทายที่1ตำแหน่งไหนในเนี้ยใน20ตำแหน่งถูกไหมเรามีข้อมูล20ตำแหน่งเราจะหาว่าตำแหน่งไหนคือคอทายที่1ก่อนตำแหน่งแน่นอนตำแหน่ง QR สูตรก็คือ rn บวก1ส่วน c ไม่ห่วงครับทุกคนท่องได้สูตรแต่ใช้เป็นไหมอีกเรื่องหนึ่ง q 1 R ก็เป็น1ถูกไหมควอไทเท่าไหร่ R คือเท่านั้นเดซายเท่าไหร่ R คือเท่านั้นเปอร์เซนไทก็เช่นกัน N 20ตัวก็เป็น20บวก1ส่วน4อ่ะเห็นไหมตัวเลขอาจจะไม่ลงตัวไม่เป็นไร21ส่วน4ก็เท่าไหร่4 5 20 4 2 8 4 5 20ได้5.25มายความว่าไงครับหมายความว่าตำแหน่งที่5.25คือควอไทที่1 เอแล้วตำแหน่งที่5.25คือตัวไหนอ่ะก็ต้องอยู่ระหว่างตัวที่5กับตัวที่6ถูกไหมเป็นอย่างนี้ครับตัวที่5คือ x5 แน่นอนเพราะมมี20ตัวตัวที่6คือ x6 นี่คือตำแหน่งที่5และตำแหน่งที่6เราต้องการตำแหน่งตรงเนี้ยตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง5กับ6อ่ะไม่ได้อยู่กึง่งกลางพอดีนะอยู่ตรงเนี้ย5.25อยู่ตรงเนี้ยคือ5.25ทำไงอ่ะทำไงอ่ะ ไม่ยากครับข้อนี้เขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตแสดงว่า x 5ไป x 6บวก D ถูกไหมบวกผลต่างร่วมถูกไหมครับบวกผลต่างร่วมก็คืออะไรครับคือ x 5บวกดจะกลายเป็น x ออสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือ a แล้ว x 5บวกเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น x 5.25ล่ะเท่าไหร่ครับแน่นอนไอตัวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ 0.25d เพราะอะไรอะ่ะสังเกตให้ดีถ้าบวก 1d x 5บวก 1d กลายเป็น x 6 x 5บวก 0.25d ก็เลยกลายเป็น x 5 2 5ถูกไหม ถูกไหมบวกกี่ดีกายเป็นเท่านั้นบวก2 d ดกายเป็น x 7บวก3ากดายเป็น x 8เพราะฉะนั้นต้องการจุด25ก็บวก 0.25D เข้าไปมาเขาว่าไงมาเวาว่าเราจะได้สมก,การที่1ก็คือว่า x 5บวก0.25เท่ากับ23.5นี่คือสมก,การแรกครับขางไว้โอเคขางไว้ก่อน เพราะมี2ตัวแปรถูกไหมเดี๋ยวเราทําไงครับเดี๋ยวเราจะเอาอีก1ตัวทําเหมือนกันเลยก็คือเจ้าเดซายที่6ทําแบบนี้แหละทําแบบนี้แหละทําเสร็จปุ๊บจะได้สมการที่2จับมาแก้เลยถูกไหมครับแก้หา x 5หาตัว d ออกมานั่นเองแต่ว่าสังเกตให้ดีลองดูเดซายที่6ก่อนเหมือนเดิมครับ d 6นะเริ่มต้นเหมือนเดิมครับลองเรียนแบบเมื่อกี้เลยเดซายที่6ก็ต้องเริ่มด้วยตำแหน่งก่อน ตำแหน่ง dr ก็คือ rn บวก1ส่วน10ต้องจาได้นะคอไทยส่วน4เดซายส่วน10เปอร์เซนไทยส่วน100นั่นเองแทนเข้าไปเลย r ก็คือ6 n บวก1เท่าเดิม20บวก1ส่วน10คูณออกมาครับ21คูณ6กลายเป็น12 6 1 2 6ส่วน10ก็คือ12.6 นี่คือตำแหน่งนี่คือตำแหน่งของเดซายที่6ลักษณะเดียวกันเลยครับดูนี้ครับ x 6อ่าไม่ใช่ x 6ต้องเป็น x 1 2กับ x 1 3ถูกไหมตัวที่12กับตัวที่13มันห่างเท่าไหร่แน่นอนพอเขาเป็นลำดับเลขคณิตเขาก็ต้องบวกดีเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยถูกไหมแต่เราอยากได้อะไรครับเราอยากได้ x 1 2จุด อยากได้ x 1 2 6อยู่แถวๆนี้แถวๆนี้ x 1 2 6ทําไงเหมือนเดิมเลยครับจาก x 1 2บวก d กลายเป็น x 1 3เพราะฉะนั้น x 1 2บวกเท่าไหร่กลายเป็น x 1 2 6เราต้องการเท่าไหร่นะต้องการจุด6ถูกไหมต้องการจุด6ไอ้ตัวนี้ก็เลยเป็น0.6 d นี่ไง เกิดเป็นสมการที่2ก็คือ x 1 2บวก 0.6d เท่ากับเท่าไหร่ขอทายเดยซายที่6เมื่อกี้ก็คือ38.2นั่นเองนี่คือสมการที่2ถูกไหมเนี่ยได้แล้วแต่ครับดูให้ดีก่อนถามว่าถ้าสมการที่1กับสมการที่2เป็นแบบนี้แก้ได้ไหมไม่ได้ เพราะสมการที่1มี x 5กับ D สมการที่2มี x 1 2กับ d อ้าวแล้วจมันมันจะแก้ยังไงมี3ตัวแปรไม่ได้ทำไงครับก็ทำให้เขาเหลือ2ตัวแปรสิโดยการเปลี่ยน x 1 2ให้เป็น x 5เปลี่ยนให้เป็น x 5ให้เหมือนสมการ1ครับแล้วมันจะแก้ได้ถูกปะเปลี่ยนยังไงอ่ะอ่ะแน่นอน x 1 2ก็คือ x 5บวก7 d นี่คือเบสิกของลำดับเลขคณิตเลยถูกปะยังไง x 5 5บวก7กลายเป็น12ก็คือ x 5บวก 7D กลายเป็น x 1 2นั่นเองเนี่ยนี่คือลำดับเลขคณิตถูกไหมใครไม่ทันเดี๋ยวมาถามทีหลังนะครับโอเคกลายเป็น x 5บวกเอารวมกันเลยก็คือ 7.6D เท่ากับ38.2นี่คือสมการที่2นี่ไงเห็นไหมได้แล้ว ถัดไปทําอะไรโอเคก่อนอื่นถัดไปก็คือเอา2สมการเนี่ยมาแก้หาว่า x 5ได้เท่าไหร่หาว่าดีได้เท่าไหร่ใครเข้าใจแล้วคิดต่อเลยใครไม่เข้าใจกลับมาทวนกันครับว่าครูป,ปอมทำอะไรบ้างหรือใครเพิ่งเข้ามามาดูนะข้อนี้ครับเขาบอกว่าข้อมูล20ตัวเรียงเป็นลำดับเลขคณิตน,น้อยไปมากให้ควอไทหนึ่งให้เดซา์6มาถามส่วนหนึ่งเป็นควอไทควอไทหนึ่งรู้แล้วขาดควอไทสามครูป,ปอมก็เลยเริ่มจากควอไทหนึ่งครับ คอไทย1นึ่เนี่ยตำแหน่งก็คือ r n บวก1ส่วน4แทนเข้าไป r คือ1 n คื 20, อ20เพราะ20ตัวส่วน4กลายเป็น5.25เรามาเทียบกันตำแหน่งที่5คือ x 5ตำแหน่งที่6คือ x 6ซึ่งมันห่างกัน 1D แต่เราอยากได้ตำแหน่งที่5.25ก็เลยต้องเป็น x 5แล้วบวกไปแค่ 0.25D ไม่ใช่บวก 1D โอเคไหมกลายเป็นสมการที่1คือ x 5ครับ บวก0.25ดีกลายเป็น23.5แบบนี้อีกอันนึงคือเดไซ6ทหกทำเหมือนกันเลยตำแหน่งก็ r n บวก1ส่วน4ถูกไหมแทนเข้าไปครับ r คือ6 n คือ20ได้ออกมา12.6เทียบเหมือนเดิมครับ x 1 2ไป x 1 3ถูกไหมก็คือตำแหน่งที่12ไปตำแหน่งที่13บวกไป1 d ดีเพราะฉะนั้นเราต้องการตำแหน่งที่12.6ก็คือบวกไป0.6 d ีนั่นเองกลายเป็นแบบนี้ สมการที่2แล้วเราเปลี่ยน x 1 2ให้เป็น x 5บวก7 d ครับ<ๆ>เพื่อให้เป็น2ตัวแปรเหมือนเดิมเข้ okay, มเรียบร้อยถัดไปสุดท้ายครับเอา2สมการที่มีมาแก้เลยครับสมการที่1คือ x 5บวก0.25 d เท่ากับย3.5ถูกไหมนี่คือปอมยกมาอีก1รอบกับสมการที่2คือ x 5บวก7.6 d เท่ากับ38.2นี่คือสมการที่2 เนี่ยหนึ่งกับสองแก้ไม่ยากอันไหนใครแก้แล้วไหนใครแก้แล้วได้เท่าไหร่เออช่วยแก้หน่อยช่วยแก้หน่อยเร็วอ่ะให้เวลาแป๊บหนึ่งแล้วมาดูกันว่าได้เท่าไหร่โอเคไหมช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยจะได้แอคทีฟหน่อยไม่ใช่นั่งดูเฉยๆดูอย่างเดียวไม่รู้เรื่องไงไม่ได้ลองทําเองเนี่ยคือเราห้ามห้ามคิดว่าอืมฉันอ่านหมดแล้วอ่ะฉันเข้าใจแล้วไม่ได้เข้าใจแล้วต้องลองคิดด้วยโอเคไหมเนี่ยผมใม้ช่วยคิดแค่นี้เอง ระบบสมการทำไงก็2-1ลบ1ได้เลยถูกไหมเอา2-1ลบ1น,นะอันนี้ลองแก้ดูเองปอไม่แก้ให้ดูนะแค่เอา2ส,สมการลบกันเนี่ยทุกคนต้องทำเป็นนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเราจะได้นะจากตรงนี้นะเราจะได้เอาสีเขียวแล้วกันเราจะได้ x 5เป็น23ได้ d เท่ากับ2โอเคไหมครับ แก่อ่มาไม่มีใครแก้ไม่เป็นนะสองสองสมการอย่างเงี้ยเรียบร้อยอ่ะได้สองนี้แหละถัดไปครับเราอยากได้อะไรลืมนอยังเวลาเราคิดมายาวๆเนี่ยอ่ะเวลาคิดมายาวๆอย่าลืมนะว่าเรากำลังหาอะไรอยู่เรากำลังหา q 3ถูกปะ่ะมีน้องเฟรมมาแล้วต่อว่า d เท่ากับ2นองอนถูกต้องนั่นเองถูกต้องเลยเราอยากได้ q 3ครับ เราหา q3 ถูกปะมาหา q3 กัน q3 ทําทำไงแน่นอนทำเหมือนเดิมครับจะคอทายไหนก็ใช้วิธีเดียวกันคือเริ่มด้วยตำแหน่งครับตำแหน่ง q3 ครูป๊าม่เขียนสูตรแล้วนะ3 n บวก1ส่วน4นี่ไงทำเหมือนเดิมเลย3คูณ21ก็เป็น63ส่วน4ถูกไหม63ส่วน4ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่เป็นตำแหน่งที่15 จุด 7, ลองคิดเลขดูนะลองคิดเลขดูอ่าน้องชูการ์เคนมาแล้วนี่อ่าน้องชูการ์เคนได้ 7.35d จุดเท่ากับสิบซึ่งเอาไปหารแล้วเนี่ยมันได้สองพอดีอเขียนไหม <S <S เขียนไหมครับเมื่อกี้บางคนอาจจะติดตรงนี้อาจจะเจอปัญหาตรงนี้คือเราแก้ออกมาเนี่ยเราได้อย่างนี้ครับ 7.35d จุดเท่ากับสิบสี่เจ็ดแต่พอเอาไปหารเนี่ยดีเท่ากับสิบส่วนเจ็นี่ไงเห็นไหม รู้ได้ไงว่าเป็น2ก็7 2็ดสองคูณสก็คือ70็ดพอดีเนี่ยมันได้2พอดีเลยโอเคไหมบางคนอาจจะไม่รู้ไงบางคนอาจจะไม่รู้ตรงนี้แล้วติดปัญหาตรงนี้ได้ทั้งที่มันง่ายมากเลยเนี่ยเห็นไหมถ,ไนะถึงได้บอกว่าต้องฝึกนะต้องฝึกนะครับถึงได้บอกว่าต้องฝึกนั่นเองอ่ามาแล้วน้องแยมโอเคน้องนาราชรมาแล้วเรียบร้อยเราได้ตำแหน่งควอทล์สามคือสิบห้นี่คือตำแหน่งเฉย แต่เราจะไปหาค่าเขาจริงๆครับ x 1 5ไป x 1 6เหมือนเดิมเลยเทียบเหมือนเดิมอันนี้บวกดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้คือเท่าไหร่คืออยากได้ x 1 5 7 5มันก็ต้องเกิดจาก x 1 5แล้วบวกไป0.75 d ดเหีเหมือนกับที่เราทำควอทาย1กับเดซา์6เมื่อกี้เป๊ะเลยถูกปะเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคแล้วทำไงอะ x สิบหมีไหมไม่มีไม่มีแต่หาได้ก็เรามี x 5้ถูกปะ x 1 5ก็คือ x 5แล้วบวก 10D ไงนี่ไงเห็นไหม x สิบห้ก็คือ x 5้าบวกสิบแล้วบวก 0.75D เนี่ยก็จะได้ว่ามันคือ x 5 x 5คือ23นะยี่สิบบวกสิบจุคือ2แทนค่า แล้วคิดเลขออกมาจะได้ไอตัวเนี้ยก็คือ q 3มีค่าเป็น44.5ครับนี่ไงเห็นไหมนี่ไงอ่าน้องจันยาพร10.5 10.5หมายถึงค่าอะไรเอ,อ่ยยังไม่ใช่เนาะโอเคตอนหา q 3เห็นไหมครูปอมเริ่มจากการหาตำแหน่งใครไม่ทันดูอีกทีนะหาตำแหน่ง q 3ได้15.75ก็ไปเทียบสิ x 1 5ไป x 1 6คือบวก D แต่พอเป็น x 15.75ก็ต้องบวกค่า 0.75D เทียบบัญญัติย่างง่ายๆ x 15ไม่มีไม่มีปัญหาครับก็เปลี่ยนเป็น x 5้าบวก 10D ไงเห็นไหมแล้วก็บวกอีก 0.75D แทนค่า x 5เข้าไปแทนค่า D เข้าไปได้ q 3เป็น44.5เรียบร้อยอ่าเห็นไหมครับโอเคน้องแย้มถูกต้องครับนัดดันานาพึ่งมาทันไหมทันครับนี่พึ่งพึ่งข้อที่2นั่นเองพึ่งข้อที่2นะครับในเรื่อง สถิติแพทหนึ่งมีนะห้ 59. มาดูต่อเลยดูต่อเลยเรียบร้อยเราอยากได้อะไรครับเราอยากได้ QD ถูกปะ q QD ก็สบายและเท่ากับ Q3-Q1 ลบ Q1 ส่วน2นี่ไงโอเคนั้เท่าไหร่เหลือ21ส่วน2ก็เป็น10.5เมื่มืออกี้น้องจัญญาพร10.5หมายถึงคำตอบนั่นเองเยี่ยมมากถูกต้องครับคำตอบของเราก็คือ 10.5เย้ใน yeah. ใครทําได้ขอหัวใจหน่อยอะกดหัวใจให้ดูหน่อยเร็วจะได้รู้ว่าทําได้นะครับโอเคครับใครที่ไม่ทันหรือใครที่เพิ่งมามาดูอีกหนึ่งรอบครับข้อนี้นะครับสถิติปนลำดับเลขคณิตอะพิจารณาคำถามก็คือโจทย์ถาม QD QD คือ Q3-Q1.2 q 3, ลบ Q 1, ส,ส่วน2โจทย์ให้มาแล้วหา Q3 ถูกปะหา Q3 แต่เริ่มแรกเริ่มจาก Q1 ก่อนครับ 1> Q 1ที่ให้มาเราเทียบตำแหน่งคือ rn บวก1ส่วน4นะครับได้เป็น5.25ไปดูเลย x 5กับ x 6ถูกปะตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่6ห่างกันอยู่1 d แต่เราอยากได้ตำแหน่งที่5.25ก็เลยเอา x 5บวกไปแค่0.25 d ได้เป็นสมการที่1ออกมาแบบนี้สมการที่2คือเดซายที่6ททำเหมือนกันเลยครับเห็นไหมตำแหน่ง12.6 เทียบ x 1 2กับ x 1 3บวก d เหมือนเดิมถูกปะอยากได้12.6ก็บวก0.6 d ได้สมการที่2ออกมาแต่บังเอญมันเป็น x 1 2ถูกไหมซึ่งเราแก้ไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน x 1 2เป็น x 5บวก7 d ด้วยเปลี่ยนได้ไงเอาก็มันเป็นลำดับเลขคณิตไงเห็นไหมเพื่อให้อยู่ในรูป2ตัวแปรได้สมการที่2ออกมาแก้ระบบสมการตรงนี้ได้ x 5เป็น23และ d เป็น2นะครับนี่ไง เราอยากได้ Q3 ทํำมาตั้งเยอะอย่าลืมนะว่าเรากำลังหาอะไรอยู่เรากำลังหา Q3 ครับก็หาตำแหน่งเหมือนเดิมเลยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะ,ะนั้นเราทำอันนึงเป็นที่เหลือก็ทำได้ Q3 ตํำแหน่ง15.75ก็มาเทียบเหมือนเดิมได้เป็น44.5แทนสูตรหา Qd ได้คำตอบคือ10.5เย้สบายๆไม่ยากจนเกินไปเนาะไม่ยากจนเกินไปข้อนี้โอเคไหมครับส่วนใหญ่จะทันกันอยู่นะข้อนี้พาไปสองข้อแล้วสถิติ มี5ข้อนะปีนี้มี5ข้อเดี๋ยวเราจะมาดูอันถัดไปกันโอเคนะครับมาน้องทันไม่ทานเร็วไปช้าไปคอมเมนต์บอกได้นะคอมเมนต์บอกได้ใครไม่ทันใครไม่ไหวยังไงผ่านไปแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีได้ครูฝางไม่ได้ลบคลิปนะโอเคต่อเลยข้อถัดไปอย่ารอช้าครับข้อนี้เป็นข้อแจกคะแนนแจกคะแนนยังไงมาดูกันข้อที่27ครับเรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องนี้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันถูกไหมครับ ทำไมถึงเรียกว่าข้อแจกคะแนนครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ว่ายังไงจะออกตรงๆเสมอไม่มีพลิกแพงเพราะมันพลิกแพงไม่ได้มันเป็นเรื่องที่อาศัยความรอบคอบอย่างเดียวคิดเลขให้ถูกได้คะแนนชัวร์ครับแล้วออกแบบเนี้ยทุกปีเลยโอเคไหมข้อนี้มาดูกันอย่างแรกเลยเราต้องจําสมการเขาได้กําหนด x 1 x กับ y ไม่ x ห x1 ให้มาเป็นตารางแบบนี้ x y มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงแน่นอนมันออกเส้นตรงอยู่แล้วถ้าออกรูปอื่นไปไ็งครับไม่คิดนะครับเพราะถ้าออกรูปอะไรนะ x p o รูปพาราโบลามาเนี่ยโหคิดไปทั้งวันนะ่ะกว่าจะเสร็จมันมันเสียเวลามากเลยมันข้อสอบจะออกเส้นตรงอย่างเดียวออกเส้นตรงอย่างเดียวทีน่นี้อย่างแรกที่ต้องดูก็คือว่าใครคือตัวแปรต้นใครคือตัวแปรตามถูกไหมหมายความว่าไงครับดูซิ ข้อนี้เขากำหนด y กำหนด y ห <H>, า x กำหนด y พยากรณ์ x หมายความว่าไงหมายความว่าใครคือตัวแปรต้นครับนี่ไอหมอ,น,อน,หมนี่คือตัวแปรต้นถูกไหมครับนี่คือตัวแปรต้นนี่คือตัวแปรตามไม่ใช่ว่า x คือตัวแปรต้นแล้ว y คือตัวแปรตามเสมอนะอันนี้อย่างแรกคือจ,จุดสำคัญที่เราต้องดูก็คือว่าใช้ใครไปหาค่าใคร ใช้ใครไปหาค่าใครถูกไหมจำง่ายง่ายครับใช้ต้นหาตามใช้ต้นหาตามโอเคไหมต้นก็คือตัวที่เขากําหนดมาเขากําหนด y แสดงว่า y คือต้นเขาถาม x แสดงว่า x คือตามแล้วยังไงต่อครับจากสมการเส้นตรงปกติเราท่องว่า y, y เท่ากับ mx บวก c ถูกไหมแบบนี้ mx บวก c อันนี้หมายถึง y คือตัวแปรตาม x คือตัวแปรต้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวแปรต้นคือ y สมการเราเลยกลายเป็นแบบนี้ครับ x เท่ากับ m y บวก c โอเคไหมระวังนะนี่คืออย่างแรกที่ต้องระวังคือใครคือตัวแปรต้นใครคือตัวแปรตามนั่นเองโอเคเราได้ละพอเราได้เรียบร้อยก็เลยได้สมการเส้นตรงว่า x เท่ากับ m y บวก c นั่นเองนี่ไงเริ่มให้ถูกครับถ้าเริ่มผิดที่เหลือคิดยังไงก็ผิดนะครับโอเคไหมอ่ะ สวัสดีครับน้องอานี่มาแล้วเยโอเคมาดูต่อเลยพอเราได้แบบนี้ปุ๊บมันก็จะมี2สมการที่เอาไว้หาค่า M กับ C ถูกไหมวิธีการจำเป็นยังไงครับ1เติมซิกมาเลยสมการแรกคุูป้อมเติมซิกมานะซิกมา X เท่ากับเ็มซิกมา y บวก C N หรือซิกมา C ก็ได้หรือซิกมาจริงๆมันคือซิกมา C ออะ แต่ว่าซิกมาซีคือค่าคงที่ถูกไหมมันก็เลยกลายเป็น C, N นี่คือสมก,การที่1เนี่ยอันแรกอีกอันนึงทำไงอีกอันนึงเติมซิกมาซอนเข้าไปกลายเป็นซิกมา X Y ครับซิกมาของตัวแปรตัวแปรต,ต้นนะซิกมาของตัวแปรต้นนะเท่ากับ M ซิกมา y กำลัง2อบวก C s ซิกมา y คือสมก,การที่2อะสำหรับเรื่องนี้นะครับ1 พิจารณาให้เป็นว่าใครคือตัวแปรต้นตัวแปรตามครูปอมเชื่อว่าไม่ยาก2จํจำอันนี้แหละให้ได้จำอันนี้แหละให้ได้เทคนิคไม่ยากก็มาจากสมการเส้นตรงถูกปะแล้วก็แทนเพิ่มซิกมาเข้าไปเพิ่มซิกมาของตัวแปรตามแต่ตัวแปรต้นนะครับซิกซิกมาของตัวแปรต้นเข้าไปใครจะถนัดใช้ A ใช้ B ไม่เป็นไรแล้วแต่นี่ครูปอมใช้ M กับ C จำง่ายง่าย,ายมันจะได้คล้ายกับเรขาคณิตนะครับโอเคนะต่อเลยแล้วยังไงต่อครับ เราก็จะต้องเอาค่าพวกเนี้มาแทนเนี่ยซิกมาซิกมาซิกมาเนี่ยเอามาแทนเอามาจากไหนเอามาจากตารางไงเห็นไหมครับตัวที่1ก็คืออะไรตัวที่1คือซิกมา X s i g ซ a X ิกมกง่ายๆครับนี่ไง X อ,อยู่นี่อยู่ในตารางรวมเลย1 3 4 5 7ได้20พอดีเป๊ะนี่ซิกมา X อ,อันที่2 s i ซิกมา y รวมเลยครับ0 3 6 7 9ได้25นี่บวกให้เร็วนะแล้วห้ามพลาดด้วย ได้ซิกมา y แล้วมีอะไรอีกซิกมา xy ก็คือเอา x กับ y คูณกันถูกไหมเอา x กับ y คูณกันคูณกันเลยตรงนี้ได้ศนะูนย์ะอันนี้คือ xy คูณปอมเติมข้างล่าง3 3 9 4 6 24 5 7 3 5 7, 5 7 9 6 3รวมครับกลายเป็นซิกมา xy ก็คือ0ย์บวก9บวก24บวก35แล้วก็บวก63ได้เป็น131ฝึกคิดเลขด้วยเรื่องนี้ รอบครอบอย่างเดียวจบอีกหนึ่งตัวคือซิกมา y กําลัง2ถูกไหมซิกมา y กําลังสองอ่ะครูปอมเอา y กําลังสองไว้บนนะศนย์กําลังสองได้0ูนย์สกําลังสองได้9 6กกําลังสองก็3 6 7 7 4 9 9 9ดเจ็รวมกันเลยรวมกันดอกมาอ่ะคิดในใจนะคิดในใจปุ๊บแปดสิบเอ็ดเก้าบเก้าสิบสามหกสี็ห้า อ่ะถูกต้องเนี่ยเห็นไหมสรุปขั้นตอนมีอะไรบ้างใครไม่ทันดูอีกทีข้อนี้ข้อนี้ทําอะไรไปบ้างข้อนี้เริ่มแรกขั้นที่1พิจารณาใครเป็นตัวแปรต้นใครเป็นตัวแปรตามซึ่งโจทย์บอกว่า y เท่ากับ8ให้หา x แสดงว่า y คือต้น x คือตามถูกไหมก็เลยได้สมการเส้นตรงกลับกันแทนที่จะเป็น y เท่ากับ mx บวก c ก็เลยกลายเป็น x เท่ากับ my บวก c แล้วสมการ2อันก็คือเพิ่ม sigma เข้าไป อันแรกได้ซิกมา X เท่ากับ M ซิกมา y บวก C N C N ก็คือมาจากซิกมา C อ่ะเอาไปคูณ N ข้างบนแล้วก็อีกอันหนึงเติมซิกมาของตัวแปรต้นเข้าไปกลายเป็นซิกมา X เฉยๆก็กลายเป็นซิกมา X Y Y ตัวเดียวกลายเป็น y วกำลังสองซิกมา c ก็เลยกลายเป็น C ซิกมา y แบบนี้แล้วเราก็ไปหาออกมา4อันนี้ครับปุ๊บหาจากไหนหาจากตารางตรงๆเลยคิดเลขตรงตเลยแล้วจับมาแทนค่า ในสมการทั้ง2อันนั่นเองโอเคมาแทนค่ากันเลยครับซิกมา X คือ20นะก็จะเป็นแทนเขาเ้าไปเลยปุ๊บ20เท่ากับ25 M บวก C N N C N เป็นเท่าไหร่ N เป็น5ถูกไหมครับมีข้อมูล5ชุด5ชุดก็เป็น5 c นี่คือสมการแรกนี่ปุ๊บ ต่อเลยซิกมา xy ก็คือ131เท่ากับ m ซิกมา y กำลัง2ก็175 m บวก4ซิกมา y กลายเป็น 25c สมการที่2ครับเห็นไหมแล้วมาตัดกันดีกว่าทีนี้จะเห็นว่าทำไมครูป,ปอมไม่ตัดสมการแรกเพราะถ้าตัดสมการแรกปุ๊บ สุดท้ายเราต้องคูณกลับถูกไหมเพราะ2อ,อันนี้สมการ1่กับสมการ2ยังไม่มีใครที่สามารถลบแล้วกําจัดตัวแปรได้เลยดังนั้นถ้าเราเริ่มจากการตัดสมการแรกเลยมันตัดได้จริงแต่พอตัดปุ๊บเป็นไงมันจะไม่มีใครลบกันได้สุดท้ายก็ต้องคูณกลับมาให้เสียเวลาอีก่ะเอาไงดีเริ่มแรกครูป,ปอมจะเริ่มจากเอาตัว c นะเอาตัว c แล้วกันปุ๊บกาจัดตัว c ทําไงสมการที่1คูณ หเข้าไปเลยเนี่ยอันนี้คือเบสิกคิดเลขแล้วนะครับคูณ5เข้าไปปุ๊บกลายเป็น100่งร้อยเท่ากับยี่ห้าหเบวกยี่เป็นสมการอีกอันหนึ่งเบอร์3แล้วกันนี่เรียบร้อยครับจับลบกันได้เลยถูกปะจับลบกันได้เลยก็เอา2อตั้งลบสแล้วกันกลายเป็นร้อฝั่งซ้ายนะร้อยสาลบ้อยก็คือ31มสิบเอ็ท่ากับร้อยเจ็บร้ก็คือ50 M แล้วก็บวก c หายไปโอเค m ไม่ลงตัวไม่เป็นไรนะ m จะกลายเป็น31ส่วน50นั่นเองได้ไหมทันไหมทันอยู่นะช่วยกันคิดนะครับไม่ลงตัวไม่เป็นไรคร้างไว้อย่างนี้ติดเป็นเศษส่วนไว้เลยก็ได้หรือว่าใครใครจะหารเป็นเป็นอะไรนะทศนิยมก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะครับต่อเลย พอได้แบบนี้ปุ๊บแน่นอนคูป,ปอมก็เอาไปแทนสมการแรกนะเพราะสมการแรกเลขมันน้อยกว่าเอาสีดําแล้วกันแทนในสมการที่1ครับ20เท่ากับ25 M บบวก5้ได้ไหมมันก็น่าจะน่าจะไม่ลงตัวนั่นแหละน่าจะติดเป็นเศษส่วนอย่างนี้ปุ๊บสามส่วนสลบกันเลยลบกันเลย ก็ทำให้เป็นอย่างนี้นะอันนี้40ส่วน2ลบ3เอส่วน2เท่ากับ10ส่วน2 C แบบนี้แล้วกันไม่ต้องก็ได้เป็น5 C เหมือนเดิมนั่นแหละโอเคลบกันเหลือ9ส่วน2เท่ากับ5 C ก็จะได้ C คือ9ส่วน10ไอตรงนี้ไปเร็วหน่อยนะครูปอมไปเร็วหน่อยเพราะมันเป็นแค่แค่แก้ระบบสมการธรรมดาสรุปครับสรุปจากระบบสมการ2อันนี้นะ เราก็จะได้ออกมา2อันคือ m 31ส่วน50แล้วก็ c คือ9ส่วน10เอาไปแทนในสมการเส้นตรงตอนแรกเลยถูกไหมก็จะกลายเป็นจาก x เท่ากับ m y บวก c แทน m เข้าไปกลายเป็น3ามสส่วน50 y บวก c คือ9ส่วน10นี่ไงได้ละได้สมการนี้ขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าไงครับโจทย์บอกว่าถ้า y เป็น8 x เป็นเท่าไรเราก็แทนเข้าไปสิ y เท่ากับ8ก็จะได้ x เท่ากับ3ส่วน50คูณ8บวก9ส่วน10ที่เหลือคือเรื่องของการคิดเลขแล้วข้อนี้ก็ต้องคิดออกมาเป็นทศนิยมนะครับจริงจริง,รง,รงมันเป็นข้อรู้สึกจะเป็นอันนี้เป็นข้อช้อยเป็นข้อช้อย่ครูป,ปอมไม่ได้ใส่ช้อยมาในช้อยเนี่ยเขาทำเป็นทศนิยมเลยโอเคทีละตัวครับเอา2ตัดก่อน 2, 4, 8 2, 25 แบบนี้แล้วก็ก็ต้องทำเป็นทศนิยมเลยแหละกลายเป็น X เท่ากับ414432ส่วน1 25อันนี้ก็0.9นะง่ายๆมาเท่ากับต่อเลย25 254100ได้เท่าไหร่254100เหลือ240 259 2 25แล้วก็256 250แบบนี้150 ได้เท่านี้ออกมาคิดออกมาเองนะลองไปคิดดูตรงนี้เป็นทศนิยมก็ได้4.96แล้วก็บวกด้วย0.9ถูกต้องน้องจัญยาพรคำตอบมาแล้วได้5.86นั่นเองเก่งมากครับเยอะมากสรุปคำตอบของเราก็คือ5.86เห็นไหมครับได้แล้วนี่ไงอ่าโอเคทำได้ไหนกด ว้าวให้ดูหน่อยครับติดว้าวให้ครูปอมดูหน่อยว่าทําได้นะยังอยู่นะครับยังอยู่ด้วยกันนะครับไม่ได้หายไปไหนให้ครูปอมให้สัญญาณหน่อยคิดเลขไม่ทันไม่เป็นไรให้สัญญาณครูปอมหน่อยโอเคเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบข้อนี้นะครับมันเป็นข้อแจกคะแนนตรงที่ว่าไม่ยากออกตรงๆแต่คิดเลขเยอะอาศัยความรอบคอบหน่อยอารมณ์คล้ายๆกํากหนดการเชิงเส้นน่ะเข้าไหมออกตรงๆเลยไม่มีพลิกแพงอยู่ละ เริ่มแรกเราพิจารณาแล้วว่าตัวแปรต้นคือ y ตัวแปรตามคือ x ก็เลยได้สมก,การแบบนี้ออกมาตรงนี้ต้องจําให้ได้นะครับหาวิธีจําเอาเองนะหรือถ้าจำแบบครูปอมก็คือเอาสมก,การเส้นตรงนี่แหละแล้วก็เติมซิกมาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปหาข้อมูลจากตารางมาได้ซิกมา x ซิกมา y ซิกมา x y และซิกมา y กัลาลังสองออกมาแทนเข้ามาใน2ส,สมการนี้ที่เหลือคือแก้ระบบสมการง่ายๆเลยได้ m กับ c ออกมาปุ๊บ ไม่ลงตัวไม่เป็นไรแทนค่าในนี้แล้วก็แทนค่าเขาบอก y เป็น8หา x ปุ๊บโจทย์ข้อนี้ช้อยเป็นทศนิยมก็คิดออกมาได้เลยหรือถ้าเป็นโจทย์เติมคําตอบแล้วก็คิดออกมาเป็นทศนิยมได้เลยถูกไหมนี่ไงคือจะเห็นว่าวิธีการมันตรงๆลองไปดูปีเก่าๆหรือว่าปีล่าสุดก็ได้ตุลา59อะ่ะมันก็อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยโจทย์แนวเนี้ยเ,เรื่องกําหนดการอม่ให้กำหนดการ,ร,การความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันก็จะเป็นแนวนี้เสมอเลยโอเคไหม อาจจะคิดเลขเยอะหน่อยได้ไหมมาดูข้อนี้ดีกว่าครับข้อนี้ข้อบังคับข้อทีเด็ดเลยข้อนี้ทำไมถึงเรียกว่าทีเด็ดเพราะมันคือเรื่องของค่าแซดพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองเห็นไหมเ,เรื่องนี้สำคัญครับแต่ว่ามันมีข้อสังเกตอย่างหนึง่งถ้าใครจำได้นะถ้าใครจำได้เนี่ยตุลาห้าเที่ผ่านมาเป็นปีที่แปลกมากเพราะสถิติไม่ออกพื้นที่ใต้กราฟ เข็มใช่ไหมถ้าใครจําได้นะสถิติในรอบตุลา59ไม่ออกพื้นที่ใต้กราฟแต่ครูป,ปอมยังย้ํานะครับว่าอย่าทิ้งเขาอาจจะโดนสทศหลอกสับขาหลอกก็ได้ว่าเฮ้ยไม่ออกแล้วเรื่องนี้แต่จริงเรื่องนี้คือเรื่องบังคับนะครับเป็นเรื่องบังคับเลยคือมันมีอ่ะมีเสมอเลยเรื่องนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดเป็นเรื่องบังคับสหรับสถิตทิที่ทุกคนจะต้องทําได้นะโอเคมาดูกัน ยิ่งอะไรนะไม่ว่าจะก้าววิชาสามัญหรือว่าแพทหนึ่งนะอันเนี้ยสำคัญเรื่องเนี้ยตลอดเลยมาดูกันดีกว่าครับเขาบอกว่าไงบอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งนะมี30คนคะแนนเฉลี่ยทั้งห้องเท่ากับ6 4ปุ๊บครูปอมอ่านโจทย์ครูป,ปามเขียนเลย X บาเท่ากับนี่คือเทคนิคเวลาที่เจอโจทย์ยาวนะครับอ่านโจทย์ปุ๊บเขียนเป็นตัวแปรมีอะไรอีกมี N เป็น30มเขียนไว้เลยจะได้ไม่ต้องมาสนใจโจทย์ย,วยาวๆถูกปะ นักเรียนห้องนี้ครับเขาบอกว่าเป็นผู้ชาย18คนแต่ว่าดูให้ดีนะเมื่อคิดเฉพาะนักเรียนชายจะมีคะแนนเฉลี่ยเป็น64หมายความว่าไงครับ X บารบเฉพาะผู้ชายก็64เออยังไงมันเท่ากับ X บารบทั้งห้องเลยถูกปะนี่คืออย่างแรกเลยที่ทำให้เราสรุปได้ว่า X บารบของผู้หญิงก็เป็น64ด้วย เอ็กบาทั้งห้องหกสิบสี่เอ็กบาผู้ชายหกสิบสี่เอ็กบาผู้หญิงจะเป็นอย่างอื่นได้ไงอ่ะไม่ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นเอ็กบาทั้งห้องก็ไม่ใช่หกสิบสี่แล้วเราก็เลยสรุปได้เลยว่าเอ็กบาผู้หญิงคือหกสิบสี่ด้วยแล้วมีผู้หญิงกี่คนก็ต้องมีสิบสองคนเพราะทั้งห้องมีสามสิบถูกปะโอเคต่อเลยและความแปรปรวนสิบอันนี้อ่านโจทย์ให้ดีนะเมื่อคิดเฉพาะนักเรียนชายจะมีคะแนนเฉลี่ยเป็นเท่านี้และความแปรปรวนเป็นสิบหมายความว่าสิบนี้คือความแปรปรวนของผู้ชาย อย่างเดียวของผู้ชายอย่างเดียวเมื่อคิดเฉพาะนักเรียนหญิงจะมีส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเป็น5นี่คือ SD ผู้หญิงเป็น5หรือความแปรปรวนของผู้หญิงเป็น25ถูกไหมยกกำลังสองตรงนี้บอกอะไรเราอย่าลืมนะเวลาที่เรามาคิดค่าแซทั้งห้องเราต้องใช้ SD หรือใช้ความแปรปรวนของทั้งห้อง ไม่ใช่ SD ของผู้ชายอย่างเดียวหรือ SD ของผู้หญิงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าเราจะต้องหาอะไรหาความแปรปวนรวมนั่นเองจะต้องหาความแปรปวนรวมนั่นเองค้างไว้ก่อนนี่เราตีโจทย์เฉยๆเราอ่านโจทย์เราแปลโจทย์เฉยๆนะเดี๋ยวค่อยมาคิดเลขต่อครับโจทย์บอกว่านักเรียนคนหนึ่งในห้องแนะสอบได้เปอร์เซนไทที่22 6 6บหหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราแปลเป็นพื้นที่ คือ0.2266เป็นพื้นที่จากซ้ายสุดมาถึงคนเนี้ยในพื้นที่ใต้กราฟเดี๋ยวค่อยว่ากันถามว่านักเรียนคนนี้สอบได้กี่คะแนนถามคะแนนดิบวิธีการคืออะไรครับหลักการก็คือว่าเรามีพื้นที่พื้นที่จะต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นแซแล้วค่อยเอาไปเข้าสู่แซหาว่า x i ได้เท่าไหร่นี่คือแผนการถูกไหมครับสรุปมีอะไรบ้าง1 ขั้นที่1ห,หาความแปรปรวนรวมกว่อนพอหาความแปรปรวนรวมเสร็จปุ๊บเอาพื้นที่ใตก้กราฟมาหาแซด,ด,ด,ดของเด็กคนเนี้ยของเด็กคนเนี้ยพอได้แซดของเด็กคนนี้เอาไปเข้าสูตรแซด x ลบ x บาร์ส่วน sd เพื่อหาว่าคะแนนดิบคือเท่าไหร่นี่คือขั้นตอนของเราถูกไหมมีขั้นตอนแบบนี้มาเอาขั้นแรกก่อนครับความแปรปรวนรวมสูตรง่ายเลยถูกไหมความแปรปรวนรวมก็คือ s กาลังสองชายคูณ n ชาย บวก S กำลังสองหญิงคูณ N หญิงหารด้วย N ชายบวก N หญิงรวมกันธรรมดาครับความแปรปรวนผู้ชายก็คือ10มีแล้วคูณกับจำนวนนักเรียนชายคือ18บวกกับความแปรปรวนผู้หญิงคือ25จําจำนวนนักเรียนหญิงคือ12หารด้วยทั้งหมด30คนสูตรนี้จะใช้ได้ถ้า X bar บาของทั้ง2กลุ่ม กลุ่มชายกลุ่มหญิงเท่ากันถูกไหมนี่คือเหตุผลที่ทําไมเขาถึงบอกตรงนี้มานั่นเองถึงแม้เราจะไม่ได้เอาข้อมูลมาใช้นะแต่ว่าถ้าความแปรค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากันก็ใช้สูตรแปรปรวนรวมนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่เท่ากันจะต้องใช้สูตรยาวๆซึ่งข้อสอบไม่ค่อยออกครับมันเสียเวลาโอเคไหมคิดเลขเลยมากลายเป็น180บวก2 5่เป็น300หารด้วย30ปุ๊บตัดศูนย์ก่อนปุ๊บตัด2ตัวนะแล้วก็กลายเป็น สามสบบวกสิก็48่ส่วนสามได้สิหนี่คือความแปรปวนรวมปุ๊บสิบหกอ่ะคือความแปรปวนทั้งห้องนั่นเองต่อครับค้างไว้ก่อนพักไว้หาตรงนี้ไว้ยังไม่ใช้ค้างไว้ก่อนนะต่อไปครับเรามาดูเปอร์เซนต์ไทของเด็กคนนี้ครับเปอร์เซนไทที่ยี่สิสงจุดหกหกถ้าเราวาดพื้นที่วาดกราฟขึ้นมาครับปุ๊บอ่ะกราฟระขังความนั่นเอง พื้นที่0.2266คือตรงไหนอะคือจากไหนจากซ้ายสุดมาถึงตรงนี้เลยหมายถึงพื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้0.2266แต่เวลาเราเปิดตารางแท่เราเปิดจากตรงกลางออกมาถูกไหมคือจากนี่ถึงนี่ซึ่งเป็นเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้คือ0.5 ลบ0.2266นี่คือเบสิกเลยพื้นที่ระคังควา้าเต็ม1ครึ่ง1 0.5เพราะฉะนั้นเราเอาจากตรงกลางออกไปถึงเด็กคนนี้เนี่ยนี่คือเด็กคนนี้เด็กคนนี้เขาอยู่ตรงนี้เด็กคนนี้ที่เรากำลังหาคะแนนของเขาอะ่ะอยู่ตำแหน่งนี้เวลาเอาคนมายืนเรียงกันเขาจะอยู่ตรงนี้พื้นที่ก็คือ0.5ลบกับ0.2266ออกกลายเป็น0.2734นี่ไง นี่ไงแล้วค่อยไปดูตารางครับพื้นที่0 2 7 3 4อยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมเบสิกง่ายๆเลยโจทย์ข้อนี้แทบจะเหมือนข้อสอบโรงเรียนเลยถูกปะปุ๊บอย่าลืมข้อควรระวังก็คือแซเป็น0.75ใช่ไหมแต่ถ้าไปทางซ้ายแซดจะต้องติดลบไปทางขวาแซดเป็นบวกได้นั่นเองเข้าไหมครับอ่า น้องชนิดการถามว่าของมอไหนอันนี้คุปอมติวแพทเดึงอยู่ซึ่งเนื้อหาตรงนี้คือสถิติเป็นของมอหนะเรียนตอนมอหเรียนตอนมอน,นี่ดูด้วยกันได้เลยมาดังนั้นแซดของเราก็คือลบศูนเพราะไปทางซ้ายเข้าสูตรครับจากสูตรแซดเท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s d แซดคือลบศูน x i คือสิ่งที่เรากำลังหาลบ x bar คือเฉลี่ยทั้งห้อง64 SD ดูให้ดีนะความแปรปวนคือ16 SD ก็ต้องเป็น4ครึ่งเดียวถูกไหมส่วนด้วย4แบบนี้แก้สมก,การจบครับได้เท่าไหร่0.75คูณ4ก็เป็น3เนอะลบ3เท่ากับ xi ลบ64ก็จะได้ว่า xi เท่ากับ6 0เรียบร้อยได้อีกแล้ว สรุปก็คือเด็กคนนี้สอบได้61คะแนนนั่นเองโอเคยไหมอ่ะไหนไหนดูยังไงว่าไปทางซ้ายน้องน้องน้องเพนใช่ไหมเอ่ยน้องเพนถามว่าดูไงว่าไปทางซ้ายก็คือว่าพื้นที่จากนี้คือ0ไปจนถึงนี้เต็มเต็มเลยคือ1ครึ่งหนึ่งคือ0.5 เพราะฉะนั้นคนนี้คือ0.2266มันยังไม่ถึงครึ่งถูกปะยังไม่ถึงครึ่งก็เลยอยู่ทางซ้ายนั่นเองเป็นแบบนี้นะครับน้องธนก,กรตถูกต้องครับ61นั่นเองเอา้าไหนใครทําได้ขอกดไลยดีกดหัวเราะรัวๆเลยอมาดูกันเต็มๆอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับน้องที่ไม่ทันข้อนี้เริ่มแรกทําอะไรบ้างเริ่มแรกคูป,ปอมเขียนโจทย์ดูโจทย์ปุ๊บเขาบอกว่า N เ,เป็น30ค่าเฉลี่ยทั้งห้องเป็น64 ผู้ชายสิบแปดคนค่าเฉลี่ยเป็นหกสิบสี่เพราะ,ะนั้นผู้หญิงต้องเท่ากันเพราะท้งห้องก็หกสิบสี่ด้วยถูกไหมความแปรปวนเป็นสิบคือผู้ชายนักเรียนหญิงส่วนแบ่งเบมาตรฐานเป็นห้าความแปรปวนก็เลยเป็นยี่บห้าแต่ว่าเราจะใช้ทั้งห้องเวลาคิดต้องคิดทั้งห้องนะไม่ใช่ไปคิดแยกชายหญิงนะก็เลยต้องหาความแปรปวนรวมครับด้วยความที่ x บาร์เขาเท่ากันชายหญิงก็เลยใช้สูตรนี้ได้เลยได้ออกมาเป็นสิบหกแต่ SD เฉยๆคือสี่เราใช้ SD ถูกไหม แล้วเรามาดูเด็กคนนี้ครับเด็กคนนี้พื้นที่เปอร์เซนไทศูนย์เอ่อเปอร์เซนไทยี่สดหกหเปอร์เซนไทหารด้วยร้อยกลายเป็นพื้นที่ถ้าพื้นที่คูณด้วยร้อยก็กลายเป็นเปอร์เซนไททีหนึ่งไน0.2266ปุ๊บก็คือพื้นที่สีเขียวตรงนี้ของกราฟแต่เวลาเปิดแท้ต้องเปิดจากตรงกลางไปทางซ้ายแบบนี้ก็เลยเอา0.5ลบออกคือ0.2734ได้แท้คือ0.7 5ไปทางซ้ายก็เลยต้องติดลบ แทนสูตรแครับ x าร์มีแล้ว sd มีแล้วได้ xi คือ6 1บเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ไงสบายๆข้อนี้ข้อแบบนี้แม้ว่ารอบตุลาไม่ออกแต่ห้ามทิ้งนะปอมบังคับเลยอย่าไปอย่าไปโดนเขาสับขาหลอกว่าอุ้ยฉันไม่ออกพื้นที่ใต้กราฟแล้วไม่ได้อันนี้คือโจทย์มาตรฐานต้องมีต้องมีอีกห้ามทิ้งเลยห้ามทิ้งเลยโอเคไหมอ่ะ ต่อเลยดีกว่าครับอย่าเสียเวลาสถิติมีทั้งหมด5ข้อผ่านไป4ข้อแล้วเรามาดูสถิติข้อสุดท้ายของชุดนี้กันครับมีหนา้า5กก็คือข้อ43ครับดูเลยอ่าข้อ43โจทย์มาสั้นๆแล้วที่ผ่านมาเป็นไงโจทย์โหเยอะแยะไปหมดเลย2-3บรรทัดมีตารางมีอะไรด้วยข้อนี้มาโจทย์สั้นๆเลยแต่อย่าเพิ่งประมาทนะครับว่าโจทย์สั้นแล้วจะง่ายข้อนี้ครับเขาบอกว่ามา มีข้อมูลชุดหนึ่งครับมี2อง n จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่า n เป็นจำนวนเต็มบวกแน่นอนเพราะว่ามันคือจำนวนข้อมูลถูกไหมโจทย์บอกว่ามีข้อมูลก็คือ1ถึง n 12345ไปจบเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็มีลบ3ลบ2ลบ3ถึงลบ n ด้วยนี่คือข้อมูลถึงได้บอกว่านี่ตรงนี้ n ตัวอันนี้อีก n ตัวมันก็เลยกลายเป็นส n จำนวนนั่นเองเขาบอกว่าข้อมูลชุดนี้ ความแปรปรวนเป็น46ถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอันนี้ยกกำลัง3าเป็นเท่าไรทีละขั้นครับทีละขั้นทีละขั้นเริ่มแรกครับเราดูความแปรปรวนนี้ก่อนครับแน่นอนถ้าโจทย์มาแบบนี้เราใช้ความแปรปรวนสูตรแรกปุ๊บซิกมา x i อลบเอ่ะไม่ให้สูตรแรกใช้สูตรแรกได้ไหมใช้ได้แต่ว่าก่อนอื่นดูให้ดีเราเป็นไงครับ เรายังขาด x bar ถูกไหมโอเคเอาใหม่เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเราจะใช้สูตรความแปรปรวนแต่บังเอิญว่าความแปรปรวนเนี่ยต้องมี x bar เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปหา x bar ก่อนอน้องถามว่าเขาบอกเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วจะลดมาจากไหนอ๋อหมายถึงว่าตัว n เฉยๆครับถ้าตัว n เฉยๆเป็นจำนวนเต็มบวกแต่ถ้าเป็นลบ n อันนี้คือเต็มลบเติมได้เลยถูกไหม แบบนี้แค่นั้นเองเช่นถ้า n เป็น5ลบ n ก็คือลบ5ลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องต้องเป็นบวกทั้งหมดนะเป็นลักษณะนี้นะโอเคเราหา x bar ก่อนครับ x bar ทำไง x bar ก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเลยรวมกันถูกไหมข้อมูลทั้งหมดรวมกันก็คือ1บวก2บวก3บวกถึง n ใครสังเกตเห็นอะไรไหมบวกกับอะไรบวกกับลบ1ลบ2ลบ3ถึงลบ n หารด้วยจำนวนข้อมูลทั 0, ้งหมดก็คือ 2n เท่ากับ0นั่นเองเห็นไหมเนี่ย x bar ได้0เลยสบายมากเลยข้อนี้โจทย์ใจดีมาก x bar ได้0ถูกไหมไม่ผิดนะ x bar ได้0ได้นะพอ x bar ได้0ปุ๊บเอามาแทนในสูตรความแปรปรวนยิ่งง่ายเลยกลายเป็นว่าสูตรความแปรปรวนคือ sigma xi กําลัง2แล้วส่วน n เลย ซึ่ง xi กําลังสองคืออะไรครับ xi กําลังสองก็คือเอาข้อมูลพวกนี้ยกกําลังสองสามกําลังสองบวกไปจนถึง n กําลังสองแล้วก็บวกด้วยอะไรบวกด้วยอันนี้ครับลบหนึ่งกําลังสองลบสองกําลังสองลบสามกําลังสองไปเรื่อยๆครับจนถึงลบ n กําลังสองแบบนี้ทั้งหมดส่วนด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ2 n ตัว นี่ไงนี่ไงเห็นไหมอ่ะครูปอมแบ่งส่วนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงปุ๊บได้ตัวนี้ออกมาซึ่งจะเห็นว่า2วงเล็บมันเหมือนกันมันเหมือนกันเพราะติดลบยกกําลังสองไปก็ไม่มีผลถูกไหมครับดังนั้นครูปอมก็เลยรวบเป็น2ของ1นึ่กำลังสบวกนีเขียนย่อแล้วนะถึง N อ็นกำลังสองหารด้วย 2N ตัดเลยปุ๊บชึบชบเห็นไหมแล้วเป็นไงครับ โจทย์เขาบอกว่าความแปรปวนมันเท่ากับ46ก็คือตรงเนี้ยเท่ากับ46ตรงเนี้ยเท่ากับ46แก้ยังไงต่อได้ครับอันนี้ใช้อนุกรมช่วยครับเพราะอะไรครับเพราะว่า1กําลัง2บวก2กํลัง2ใครจําสูตรได้ไหมบวกถึง n กําลัง2สูตรอนุกรมบอกว่ามันเท่ากับ n ส่วน6 n บวก1และ 2n บวก1นี่ไงเอาสูตรนี้มาใช้ แทนเข้าไปได้เลยแทนเข้าไปได้เลยโอเคไหมก่อนอื่นแทนเข้าไปเลยกลายเป็น46เท่ากับ n ส่วน6 n บวก1 2 n บวก1แล้วก็มีส่วน n ตัวเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่เหงาเหงานะเห็นไหมครับนี่ตัดเลยชุบ n จะบายสบายตัดได้นะไม่ผิดนะเพราะ n มันไม่ใช่ศูนย์แน่นอนตัดได้เลยที่เหลือคือแก้สมการหาค่า n ครับ ยากไหมไม่เห็นยากเลยไม่เห็นยากเลยอ่ะเอาหกขึ้นมาคูณกลายเป็นสี่สิบวกคูณหกก็หกหกสามหกหกทดสามหกสี่ยี่บสี่ก็เป็นยี่บเจ็ดนี่เห็นไหมครสี่ยี่สี่เป็นยี่บเจ็ดปุ๊บเท่ากับอันนี้กระจาย 2n กำลัง2บวก n บวก 2n บวก1ปุ๊บที่เหลือคือแยกตัวประกอบแล้วเห็นไหม0เท่ากับ 2n กำลัง2บวก 3n ลบสหแล้วก็แยกตัวประกอบกันซึ่งตรงนี้ถ้าใครแยกไม่ได้เนี่ยแย่เลยนะครับแม้ว่ามันจะแยกไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากแยกกันเลยครับกลายเป็น0นเท่ากับ2 n บวก25แล้วก็ n นลบ11นี่เห็นไหมเห็นไหมครับอ่าได้แล้วน้องทันชนกไม่ลบได้ไหมคะได้เลยครูปอมไม่ลบนะกลับมาดูได้กลับมาดูได้ดไดแต่ว่า อย่าอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าโอเคถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือว่ามาดูไม่ทันแต่แรกนะเราแชร์เก็บไว้ก่อนแชร์แล้วชวนเพื่อนด้วยก็ได้ชวนเพื่อนมาดูด้วยแล้วแชร์แล้วกลับมาดูจริงๆนะไม่ใช่แชร์ไว้เท่ๆว่าฉันแชร์แล้วนะฉันแชร์แล้วแชร์เฉยๆไม่ช่วยให้เกิดความรู้นะครับแชร์แล้วต้องดูด้วยนะครับโอเคไหมครับนี่เซฟไว้ก็ได้ a c e b o o k มันมีระบบเซฟโพสได้นี่เดี๋ยวนี้กดเซฟไว้แล้วกลับมาดูใหม่ได้เนาะ เราก็จะได้ n 2อันครับคือลบยี่หส่วนสแล้วก็11ปุ๊บแน่นอนแน่นอน n คือจำนวนเต็มบวก n ก็ต้องเป็น11ถูกไหม n ต้องเป็น11นั่นเอง n ต้องเป็นสินั่นเองข้อนี้เขาถามอะไรอะลืมคำถามไปแล้วเขาถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลตัวน,นี้เป็นเท่าไหร่ถูกไหมตอนนี้เราได้ n เป็น11แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะหาก็คือหา x บาร์ หา x bar ของข้อมูล1กำลัง3 2กำลัง3ไปจนถึง n กำลัง3มก็คือ11กำลัง3นี่คือคำถามครับยากไหมไม่ยากครับ x bar ก็เท่ากับ1กำลัง3มบวก2กำลัง3บวกไปจนถึง11กำลัง3หารด้วย11ตัวนี่ไงแล้วทำไงทำเอนไหมคิดตรงๆรงไหมไม่เอาใครเอาไปนั่งคิดถึกล่ะมีอีกสูตรหนึ่งครับอนุกรม ก็คือส่วนรายจำได้ไหมหนึ่งกำลังสามบวกสองกำลังสามบวกจนถึง N กำลังสามเท่ากับ N ส่วนสองบวกหนึ่งแล้วมีทั้งหมดกำลังสองใหญ่ๆด้วยซึ่งในที่นี้ N คือสิบเอ็ดคือสิบเอ็ดเราก็แทนเข้าไปครับกลายเป็นสิบเอ็ดส่วนสองสิบเอ็ดบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยสิบเอ็ดตัวล่างนี่ไงตัดเลย สิเวตัดตัวนี้2องหกสิปุ๊บกลายเป็น6กหกสาคำตอบก็คือ36นั่นเองได้อีกแล้วเย่เอา้าข้อสุดท้ายใครทำได้ใครเข้าใจแล้วกดไ like, ลค์ลัวๆเลยเรามาดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบครับข้อนี้ครับสถิติข้อที่5ของรอบนี้กำลังสามมาจากไหนน้องถามว่ากำลังสามมาจากไหนนี่ไงโจทย์ครับโจทย์เขาถามตัวนี้โจทย์เขาถามตัวนี้เ,าานเห็นไหม โจ๋เขาถามันนี้ก็เลยต้องเป็นกําลังสามนเองเริ่มแรกเขาบอกว่ามีข้อมูลอยู่ 2n ตัว1 2 3ถึง n แล้วก็ลบ1ลบ2ลบ3ถึงลบ n มีฝั่งบวกด้วยฝั่งลบด้วยถูกไหมเช่นอะไรเช่นสมมติอย่างข้อนี้ n คือ11มันก็คือลบ11ลบ10ลบ9ไปจนถึง1 2 3 4 5ถึง11เลยแบบนี้ปุ๊บเริ่มแรกเขาบอกว่าชุดนี้มีความแปรปรวนเป็น46เขียนสูตรความแปรปรวนขึ้นมาจะเห็นว่าเราต้องใช้ x bar ใช้ x bar ครูปอมก็เลยหา x bar ก่อน แต่ไม่ยากครับตัดกันหมดได้ x บายเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นสูตรความแปรปรวนก็เหลือสั้นๆแค่นี้เองแานเข้ามาเลยทุกตัวกํลาลังสองบวกกันแล้วบังเอิญว่า1กําลัง2ถึง N กําลัง2กับฝั่งลบกํลาลัง2มันมีค่าเท่ากันครูป,ปอมก็เลยรวบเป็น2เท่าแล้วตัดกับ 2N ข้างล่างแก้สมการครับใช้สูตรตรงนี้ครับอนุกรมจําให้ได้นะ n ส่วน 6n บวก1น n บวก1นี่ต้องจําให้ได้นะแทนเข้ามา แก้สมการหาค่า N แยกตัวประกอบได้ N 2ค่าแต่เราเอาค่า11จํานวนเต็มบวกปุ๊บคำถามถามว่า X bar าของตัวนี้เป็นเท่าไหร่1กําลัง3ถึง11กําลัง3มันเดิมใช้สูตรอนุกรมอีกบอกว่าถ้ากําลัง3บวกกันถึง N กําลัง3สูตรคือ N ส่วน2 n บวก1ทั้งหมดกําลัง2แบบนี้นี่ไงเห็นไหมเอ่อข้อ,ขอนี้ดูให้ดีครูปอมคิดเลขผิดนิดนึงเอ่อตรงนี้ตรงนี้ครับ นี่ไม่มีใครทวงเลยนี่นี่กลับมาดูก่อนเกือบหน้าเศร้าแล้วไหมล่ะเกือบหน้าเศร้าแล้วไหมล่ะผิดตรงนี้ครับตรงนี้ครูปอมคิดเลขผิดผิดยังไงผิดยังไงผิดยังไงลืมกําลังสองเนี่ยเมื่อกี้ครูปอมทําอะไรครูปอมเอาสิบเอ็ดตรงนี้เอาสิบเอ็ดตรงนี้มาตัดกับสิบเอ็ดตรงนี้ตัดไม่ได้นะครับอ่นี่ไงน้องบอกแล้วน้องชานสับบอกสิบเอ็ดตัดไม่ได้ข้างในติดกําลังสองนะครับตัดไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่านี่ไงเห็นไหมมันมีกําลังสองนี้อยู่หมายความว่าครูป,ปอมห้ามเอา11ข้างล่างไปตัดข้างบนนะไม่ได้นะต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องเป็นงนี้โทษทีโทษทีเอ่อสิส่วน2แล้วก็11บวกทั้งหมดกําลังสองเราคิดข้างบนให้เสร็จก่อนเลยถูกไหมอันนี้ตัดกลายเป็น2 6งหตัดได้ไหมตัดได้เพราะอยู่ในวงเล็บด้วยกันอยู่ในวงเล็บด้วยกันก็เลยตัดได้นั่นเองแล้วกลายเป็นอะไรครับข้างบน กลายเป็น11บสองตัวคูณ6กสองตัวกระจายกำลังสองเข้ามาส่วน11ข้างล่างแล้วค่อยมาตัดขั้นนี้ครับค่อยมาตัดขั้นนี้แต่ว่าตัดได้ตัวเดียวนะเห็นไหมกลายเป็น11บเคูณสาก็คือ3 6มหคูณสิบเอคำตอบถึงเป็น3ามอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยเมื่อกี้รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยโอเคไหมห้ามพลาดแบบนี้นะห้ามพลาดแบบนี้เมื่อกี้คูปอมพลาดตรงนี้ เอา11ไปตัดข้างในเฉยเลยข้างบนเนี่ยมันติดกําลังสองอยู่ข้างล่างไม่มีกําลังสองก็เลยตัดไม่ได้ถ้ามีกําลังสองด้วยกันถึงจะตัดได้ถูกไหมเราคิดออกมาได้3 9 6นี่ถึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเห็นไหมครับอ่าโอเคเห็นไหมสรุปเป็นไงครับสถิติอย่างแรก1เตือนก่อนพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยไปดูมา ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาตุลา59ไม่ออกแต่ครูปอมเชื่อว่ามันไม่หายไปไหนเตือนเลยนะมันต้องมีคือโจทย์บังคับและเป็นโจทย์เก็บคะแนนด้วย2เทนในปัจจุบันนะครับสรสอรชอบออกสถิติประเภทที่ว่าให้ข้อมูลชุดหนึ่งแล้วถามข้อมูลอีกชุดหนึ่งถูกไหมเช่นให้ x 1ถึง x 1 0ถามว่า3 x 1ถึง3 x 10เนี่ยมีความแปรปรวนเท่าไหร่แบบเนี้ยอันนี้ชอบออกถ้าไปดูตุลา59เนี่ยจะออกหลายข้อเลย แล้วสําคัญคืออะไรสําคัญคือจําสมบัติให้ได้ความแปรปวนถ้าเอาค่าคงที่คูณต้องคูณด้วยค่าคงที่กําลังสองแต่ถ้าเอาไปบวกลบความแปรปวนไม่เปลี่ยนนี่คือต้องจําให้ได้โอเคไหมสามมีอะไรความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันคิดเลขรอบคอบจาสูตรได้เก็บคะแนนได้ห้ามทิ้งนะแม้ว่ามันจะเป็นข้อ6คะแนนหรือ8คะแนนก็แล้วแต่แต่มันมีผลนะหนึ่งคะแนนยังมีผลเลยเชื่อแกมิชชั่นนะ่ะถูกไหมพอแผทหนึ่งเนี่ยหนึ่งคะแนน เวลาได้คะแนนแผ่นหนึ่งมาเวลาไปคิดแอดมิชชั่นเนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซนต์อย่างเยอะเลยนะเยอะเลยนะครับแล้วก็มีอะไรมีพวกโจทย์ที่ปนลำดับอนุกรมอย่างข้ออย่างปีนี้ปนมาสองข้อแต่ข้อที่ปนน่ะจะไม่ยากเข้คไหข้อที่ปนอย่าไปกลัวเขานะเป็นลักษณะนี้โอเคอน้องนัดดนานัยบอกว่าผิดพลาดกันได้น้องแพรบ,บอกผิดเป็นมาริโอยังไงเนี่ยทำไมผิดเป็นมาริโ <laughs> อไม่เข้าใจโอเคอย่าลืมตอนนี้เราเหลือเวลาอีกแค่ ก้าวันนะครับวันนี้วันที่สองแล้วเหลืออีกเก้าวันก็ถึงวันสอบแล้วอย่ารอช้านะวางแผนที่ดีกลับมาดูซ้ําได้เรื่อยๆเลยหลายๆรอบก็ได้แล้วสัปดาห์หน้าเรามาตะลุยโจทย์กันต่ออีกสองวันคือวันอังคารกับพฤหัสก่อนที่เราจะไปสอบกันในวันเสาร์นั่นเองใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับใช้เวลาให้คุ้มค่านะมีอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับแล้วเดี๋ยวเจอการวันอังคารสําหรับวันนี้โอเค อังคาและพฤหัสเหมือนเดิมวันนี้ครูปอมไปแล้วครับบ๊ายบายโชคดีทุกคนสวัสดีครับ